นะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์นั้นฟังธรรมคมพุทธ,ธะอนุรุทธะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ขสอที่420มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาตะบินทิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาตถี กั้งนั่นแลช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วจังกับเ่าว่ามาเถิดพ่อหมาจำเริญพ่อจงเข้าไปหาท่านพระอนุรุธทธะถึงที่อยู่ของท่านกราบเท้าท่านแล้วเรียนด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราว่าช่างไม้ชื่อปัญจการคะขอกราบเท้าท่านพระอนุรุธทธะ และขอท่านพระอนุรุธทธะได้โปรดนับตนเองเป็นรูปที่สี่รับนิมนต์ฉันอาหารของช่างไม้ในวันพรุ่งนี้และขอท่านพระอนุรุธทธะได้โปรดมาแต่เช้าเช้าเพราะช่างไม้ปัญจาก,กังคะมีกิจหน้าที่ด้วยราชการมากดังนี้บุรุษนั้นรับคำดังนั้นแล้วก็ได้กระทำดังนั้น ท่านพระอนุรุทธะรับนิมนต์ด้วยดุสเดียภาพกลางนั้นแลท่านพระอนุรุทธะพอล่วงราตรีนั้นจึงนุ่งสบงถือบาทและจีวรไปยังที่อยู่อาศัยของช่างไม้ปัญจากกังคะในเวลาเช้าแล้วนั่งนะอาสนะที่เขาแต่งไว้ต่อจากนั้น ช่างไม้ปัญจาก,กางคะให้ท่านพระอนุรุตะฉันจนอิ่มนนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตถวายด้วยมือของตนพอเห็นท่านพระอนุรุตะฉันเสร็จวางบาทในมือแล้วจึงฉ่วยอาสนะต่ำที่หนึ่งมานั่งลงณนะที่ควรข้างหนึ่ง เมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงได้เรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภิกษุผู้เทระทั้งหลายมาหากระผมที่นี้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขรัพดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติหาประมาณไม่ได้เถิดนะพระเทระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านขดับดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติที่เป็นมหากตะเถิดดังนี้ข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญธรรมะสองข้อนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหากตะทั้งสองอย่างนี้ต่างกันทั้งอัฏฐะและปัญญชนะหรือหรือว่ามีอัฏฐะเป็นอย่างเดียวกัน ตางกันแต่พย,ยัญชนะเท่านั้นท่านพระนุรุตตะได้กล่าวว่าเริ่มบดีถ้าอย่างนั้นปัญหาในธรรมะสองข้อนี้จงแจมแจ้งกับท่านก่อนแต่นี้ไปท่านจะได้มีความเข้าใจไม่ผิดข้าแต่ท่านพระนุรุธะกระผมมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าธรรมะสองข้อนี้ คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหคัตะมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่เพียนชนะเท่านั้นกระบดีธรรมะสองข้อนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหคัตะนั้นต่างกันทั้งอัตถะและต่างกัน ทั้งพยันชนะท่านพึงทราบประการที่ต่างกันนั้นโดยปริยายดังต่อไปนี้ก็นับดีก็เจโตวิมุตติหาประมาณไม่ได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวัยนี้มีใจประกอบพร้อมด้วยเมตตาแพรไปตลอดทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลัง เบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยอาการอย่างเดียวกันชื่อว่ามีใจสะระคตคือประกอบพร้อมด้วยเมตตาอย่างใบบุญเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแปรไปสู่สัตว์โลกทั้งปวง ในที่ทุกสถานโดยมีอัตภาพทั้งมวลอยู่เระบดีและภิกสุในธรรมวิน,นัยนี้มีใจประกอบพร้อมไปด้วยความกรุณาไปด้วยความมุทิตาไปด้วยความมูเบกขาไปไปสู่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเช่นนั้นเหมือนกัน และแพ่ไปตลอดทิศเบื้องบนและเบื้องล่างและเบื้องขวางอยู่ด้วยอาการอย่างเดียวกันชื่อว่ามีใจประกอบพร้อมไปด้วยอุเบกขาอย่งางไพ่บูณไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแพร่ไปตลอดโลกอันมีสัตว์ทั้งปวงในที่ทุกสถานโดยเป็นอัตภาพทั้งมวลอยู่ กระบดีนี้แหละเรียกว่าเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้กระบดีก็เจโตวิมุตติที่เป็นมหากตะเป็นอย่างไรคือภิสษุในธรรมะวัยนี้เท่าที่น้อมใจแพรไปสู่โคนไม้แห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหาคตะคือไปสูงอยู่นี่เรียกว่า เจโตวิมุตติที่เป็นมหากคตะและเท่าที่น้อมใจแพรไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากคตะอยู่นี่เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหากคตะพระบดีภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เท่าที่น้อมใจแพรไปสู่เขตหมู่บ้าน แห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหาคตะและเท่าที่น้อมใจแปรไปสู่เขตบ้านสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหาคตะก็ดีภิกษุในธรรมวินัยนี้ เท่าที่น้อมใจแพรไปสู่มหาอาณาจักรแห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี่เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหาคตะและเท่าที่น้อมใจแพรไปสู่มหาอาณาจักรสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี่เรียกว่าเจโตวิมุตติ ที่เป็นมหาคตะกระบดดอันหนึ่งภิกษุในธรรมะวันนี้เท่าที่น้อมใจแพ่ไปตลอดปัตตพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหาคตะกระบดดโดยปริยายนี้แหลท่านพึงทราบ ประการที่ธรรมะสองข้อนี้ต่างกันทั้งอัฏฐะและพะยันชนะข้อดับบดีการเข้าถึงพพนี้มีสี่อย่างแหละสี่อย่างเป็นอย่างไรคือพิกสุบางรูปในธรรมะวิน,นัยนี้น้อมใจแพรไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างเล็กน้อยอยู่ เมื่อเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาที่มีรัศมีเล็กน้อยแต่บางรูปน้อมใจแปรไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างหาประมาณไม่ได้อยู่เมื่อเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกที่มีรัศมี หาประมาณไม่ได้บางรูปน้อมใจแพรไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างเศร้าหมองอยู่เมื่อเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นชายของเทวดาพวกที่มีรัศมีเศร้าหมองแต่บางรูปน้อมใจแพรไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างบริสุทธิ์อยู่ เมื่อเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกที่มีรัศมีบริสุทธิ์อยู่กระบดีนี่แหละการเข้าถึงพบสี่อย่างกระบดีมีสมัยที่พวกเทวดามาประชุมร่วมกันเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกัน แต่ไม่ปรากฏมีรัศมีต่างกันเปรียบเหมือนบุุษตามประทีบน้ำมันคือจุดโคมไฟน้ำมันหลายดวงเข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งประทีบน้ำมันคือโคมไฟน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันแต่ไม่ปรากฏมีแสงสว่างต่างกันฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ที่มีสมัยที่พวกเทวดาประชุมร่วมกันเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่รัศมีไม่ปรากฏต่างกันกับบดีมีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุมเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกัน มีรัศมีต่างกันเปรเหมือนบุรุษนำประทีปน้ำมันมากดวงออกจากเรือนหลังนั้นประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลเวต่างกันและมีแสงสว่างต่างกันฉันใดก็ได้ไดีข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละคือมีสมัยที่พวกเทวดา แยกกันจากที่ประชุมเทวดาหเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีของกายต่างกันและมีรัศมีต่างกันกนับนดีเทวดาหเหล่านั้นย่อมไม่มีความดําริคือไม่คิดอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของพวกเราเที่ยงหรือ,อยั่งยืนหรือแน่นอนดังนี้ แต่ว่าเทวดาหเหล่านั้นย่อมอภิรมเฉพาะแดนที่ตนอยู่อาศัยนั้นๆกรนระบดีเปรียบเหมือนแมลงที่เขานำไปด้วยหาบหรือตะกร้าย่อมไม่มีความนําริอย่างนี้ว่าหาบหรือตะกร้านี้ของพวกเราเที่ยงหรือยั่งยืนหรือแน่นอนดังนี้แต่ว่าแมลงเหล่านั้น ย่อมอภิรมเฉพาะแหล่งที่ตนอยู่อาศัยนั้นๆข้อนี้ฉันได้กระเบดีก็ฉันนั้นเหมือนกันละ่ะเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่มีความดาริอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของพวกเราเที่ยงหรือยั่งยืนหรือแน่นอนดังนี้แต่ว่าเทวดาเหล่านั้นย่อมอภิรมเฉพาะแดนที่ตนอยู่อาศัยนั้นๆ กเมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอภิยะกจ,จานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญที่ท่านพยากรณ์นั้นดีแล้วแต่ในเรื่องนี้ข้อที่กระผมจะบึงสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปมีอยู่คือพวกเทวดา ที่มีรัศมีนั้นทั้งหมดเป็นผู้มีรัศมีเล็กน้อยหรือว่ามีบางพวกในพวกนั้นมีรัศมีหาประมาณไม่ได้ท่านพรานุรุตะได้ตอบว่าท่านขจนะโดยหลักแห่งการอุปติคือการอุบัติขึ้นนั่นแลเดวดาในพวกนี้บางพวกมีรัศมีเล็กน้อย แต่บางพวกมีรมัศมีหาประมาณไม่ได้ข้าแต่ท่านพระนุรุตะผู้เจริญก็อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาพวกเดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรมัศมีหาประมาณไม่ได้ท่านกระจานะ ถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพอใจอย่างไรก็จงกล่าวแก้อย่างนั้นท่านกันจจานะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุรูปที่น้อมใจแพรไปสู่โกนไม้แห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมากกะตะอยู่คือไปสูงอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมใจ แม้ไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่ก็บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหากตะยิ่งกว่ากันท่านพระอภิยะกะจานะได้ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตตะภาวนาของภิกษุ ทั้งสองรูปดังนี้จิตตะภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแปรไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี้เป็นมหาคตะที่ยิ่งกว่าท่านกันจจะ a นะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุรูปที่น้อมใจแปรไปสู่โคนไม้สองแห่ง หรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะกับภิกษุรูปที่น้อมใจแพรไปสู่เขตหมู่บ้านแห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหากตะยิ่งกว่ากันข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแพ่ไปสู่เขตหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นเป็นมหากตะที่ยิ่งกวา่าท่านกัจจานะส่วนภิกษุรูปที่น้อมใจแพ่ไปสู่เขตหมู่บ้านแห่งหนึ่งกับรูปที่น้อมใจแพ่ไปสู่เขตหมู่บ้านสองแห่งหรือสามแห่งจิตตะภาวนา ของภิกษุทั้งสองรูปนี้อย่างไหนเป็นมหกตะยิ่งกว่ากันข้าแต่ท่านผู้เจริญจิตาภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแปรไปสู่เขตหมู่บ้านสองแห่งหรือสามแห่งนั่นแหละเป็นมหกตะยิ่งไปกว่าท่านกระจานะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุ รูปที่น้อมใจแพรไปสู่เขตหมู่บ้านสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมใจแพรไปสู่มหาอาณาจักรหนึ่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่นั้นบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนั้นจิตตาภาวนาอย่างไหนเป็นมหากตะยิ่งกว่ากันข้าแต่ท่านผู้เจริญ บรรดาจิตตภาวนาของพิกษุทั้งสองรูปนั้นจิตตภาวนาของพิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรหนึ่งนั่นแหละเป็นมหากตะยิ่งกวา่าท่านกระชนะในบรรดาภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรหนึ่งแห่งกับรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักร สองหรือสามแห่งในบรรดาจิตตภาวนาของพิกสุทงสองรูปนั้นอย่างไหนเป็นมากกตะยิ่งกว่ากันก็แต่ท่านผูเ้เจริญรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอนาจักสองหรือสามแห่งสองหรือสามแห่งนั้นเป็นมหาคตะยิ่งกว่าท่านกระจานะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุรูปที่น้อมใจแพรไปสู่มหาอนาจักสองหรือสม,มหาอนาจักว่าเป็นแดนมหากตะอยู่นั้นภิกษุรูปที่น้อมใจแพรไปตลอดปัตภพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหากระตะอยู่นั้นบรรดาจิตตเปานาของภิกษุ ทั้งสองรูปนั้นจิตตาภาวนาอย่างไหนเป็นมหคกตะยิ่งกว่ากันข้าแต่ท่านผู้เจริญก็บรรดาจิตตาภาวนาของพิสุทั้งสองรูปนั้นจิตตาภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแปรไปตลอดปัตตภีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตว่าเป็นมหคะตะอยู่นั่นแหละเป็นมหาะตะที่ยิ่งกว่า ท่านกระจานะนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาหมู่เดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาบรมานม่ได้ข้าแต่ท่านพระอนุทุทะผู้เจริญที่ท่านตอบนั้นดีแล้วแต่ในเรื่องนี้มีข้อที่กระผม จะพึงสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปคือพวกเทวดาที่มีรัศมีนั้นทั้งหมดเป็นผู้มีรัศมีเศร้าหมองหรือว่าในบางพวกในพวกนั้นมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกันจจะานะโดยหลักแห่งการอุบัติคือเกิดขึ้นนั่นแลเทวดาในพวกนี้บางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่บางพวก มีรัศมีบริสุทธิ์ข้าแต่ท่านพระนุรุทธะก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาหมู่เดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่บางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะถ้าอย่างนั้นเราจะอุปมาแก่ท่านเพราะวินญูชนบางพวกในโลกนี้ ย่อมทราบอัตถะแห่งภาสิทธิ์ได้ด้วยอุปมาก็มีเท่านัานะนะเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันที่ติดไฟอยู่มีทั้งน้ำมันทั้งไส้ไม่บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นย่อมติดไฟอย่างริบรีริบรีเพราะทั้งน้ำมันทั้งไส้ไม่บริสุทธิ์ข้อนี้ฉันได้ก็ฉะน,นั้นเหมือนกันแหละ คือภิกษุบางรูปในธรรมะวันไหนนี้น้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างที่เศ้าหมองอยู่เธอไม่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ถอนทีนามิทะให้ดีทางไม่กำจัดอุทธะกุกจุจะคือความฟุ้งซ่านนำการใจไม่กำจัดให้ดีเธอย่อมรุ่งเรืองอย่างริบรี หรือปรีเพราะไม่ได้ระง,งับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ได้ถอนตินมิทะคือความง่วงซึมให้อย่างดีทั้งไม่ได้กำจัดความฟุ้งซ่านนำการใจคืออุททะกุกุจ,จะไม่ได้กำจัดให้ดีเมื่อเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาพวกที่มีรัศมีเศร้าหมองท่านกรจจะานะ หรือเปรียบเหมือนประทีนน้ำมันที่ติดไฟอยู่มีทั้งน้ำมันทั้งไส้ที่บริสุทธิ์ประทีนน้ำมันนั้นย่อมติดไฟอย่างไม่ริบรีเพราะทั้งน้ำมันทั้งไส้บริสุทธิ์ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้น้ำใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่าง ที่บริสุทธิ์อยู่เธอระง,งับความชั่วยาบทางกายได้ดีถอนตีนม,มิทะได้ดีทั้งกำจัดอุทจักกุกุจักได้ดีเธอย่อมรุ่งเรืองอย่างไม่ริปรีเพราะระง,งับความชั่วยาบเหล่านั้นได้อย่างดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นทายของเทวดา พวกที่มีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาหมู่เดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์เมื่อท่านพระอนุรุทธกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอภิยะกัจจานะได้กล่าวกับ ท่านพระอนุรุตะอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุตะผู้เจริญที่ท่านได้ตอบนั้นดีแล้วเพราะท่านไม่ได้กล่าวอย่างนี้เลยว่าเราได้สดับมาอย่างนี้หรือว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านกล่าวว่าเทวดาหเหล่านั้นเป็นแม้อย่างนี้เป็นแม้ด้วยประการนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กระผมนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านพระอนุระุะคงจะเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาร่วมและเคยร่วมสนทนากับเทวดาเหล่านั้นเป็นแน่ท่านกันจจนะท่านกล่าววาจาที่ควรนำเข้าไปยินดีนี้เหมาะแล้วแหละแต่ผมจะพยากรณ์แก่ท่านบ้างท่านกันจจนะผมเคยอยู่ร่วม เคยเจราจาร่วมและเคยร่วมสนทนากับเทวดาเหล่านั้นมานานแล้วแหละก็มเมือท่านพระอนุรุตะกล่าวอย่างนี้ท่านพระอภิยะกะจจนะได้กล่าวกับช่างไม้ปัญจกังคะอย่างนี้ว่าก็ะบดีข้อนี้เป็นลาบของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วที่ละเหตุแห่งความสงสัยข้อนั้นได้ เราทั้งสองก็ได้ฟังธรรมะบรรยายนี้แลอนุรุทธ,ธสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ,ธ